สวัสดีครับครูเรียมสวัสดีค่ะครูโฮมสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครับค่ะก็มาเจอกันในคลิปที่สองคลิปที่แล้วเราไปภูกระดึงครับผมนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้บอกเลยว่าไปภูกระดึงสามวันสองคืนทำไมต้องขึ้นไปเหนื่อยขนาดนั้นสูงขนาดนั้นมีอะไรใช่ครับก็ เรามาพบกันที่ช่อง c o m p r e h e n s i b l e Thai เป็นภาษาไทยแบบธรรมชาติแล้วเราจะพูดเรื่องธรรมชาติให้ทุกๆคนฟังเพราะว่าผมก็สนใจนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยไปไงครับผมก็เลยอยากถามคุณเรียว่าสามวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจข้างบนภูกระดึงครับค่ะครับผมการเดินทางเรารเล่าไปแล้วในคลิปที่แล้วครับ ครับผมค่ะพอเดินทางถึงข้างบนที่ผ่านทั้งทางลาดผ่านทั้งการเดินบันไดและการแบบเหยียบก้อนหินเหมือนปีน,นมันไปมีปีนแบบมีปีนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะปีนด้วยนิดหน่อยครับครับขึ้นไปแล้วมันจะมีจุดให้พักแล้วก็ถ่ายรูปคร,ครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งคุณได้เดินขึ้นมาถึงภูกระดึงนะครับ ในระดับความสูงเท่านี้คุณมาถึงไม่ใช่ทุกคนที่มาถึงอ,อ๋อมีมีจุดเขาเรียกว่าจุดถ่ายรูปสำหรับมาถึงแล้วไม่ใช่ทุกคนคุณเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดอย่างนี้แหละครับใช่เขาจะเป็นป้ายป้ายเขียนว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคือผู้พิชิตภูกระดึงอ๋อครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ครูหอมต้องไปนะเนี่ย ไม่ไปไม่ไปผมไม่ไปเดี๋ยวฟังเอ็มเล่าก่อนเผื่ออ่าโอเคผมอยากอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เพราะว่าผมเคยไปข้างล่างนะครับข้างล่างแต่ผมไม่เข้าไปนะครับอ่านี่ไงนี่ไงเออ๋ออ้ยเอออันอันอันนี้อยู่ชั้นชั้นหนึ่งเลยว่าอยู่ชั้นบนครับชั้นข้างบนค่ะ อ๋อครับ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 เขาบอกว่าหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดเมตรจากระดับน้ำทะเลโอ้หนึ 1, ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดเมตรค่ะก็ประมาณกิโลกว่าใช่ความสูงนะคะหนึ่งกิโลกับสองร้อยเมตรใช่ไหมครับประมาณใช่ค่ะครับร <laughs> สูงจากน้ำทะเลเราต้องคิดถึงน้ำทะเลที่พัทยาแล้วก็เราขึ้นไปอีก กิโลกว่าโอ้โหสูงนะครับไม่ใช่อืมนะอย่างอย่างเอเวอเรสต์มันสิบส<อ>ิบกิโลหนึ่งหมื่นเมตรเอเวอเรสต์หนึ่งหมื่นเมตรนะครับแต่ใช้เวลาหลายวันเนาะเอเวอเรสต์อันเอาไม่รู้เอเวอเรสต์อาจจะหนึ่งเดือนก็ได้ผมไม่รู้เพราะว่ามันจะมีแคมป์เป็นอะไรนะครับอ่าแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ก็เก่งนะครับหนึ่งกิโลกับสองร้อยเมตรนะครับแล้วแล้วยังไงยังไงใช้ชีวิตยังไงอยู่ตรงนั้น เวลาเราไปดูไปถึงทางราบข้างบนภูเขาแล้วก็เดินเดินไปจุดที่เขาให้เป็นที่พักครับมันจะมีเต็นท์หลายๆเต็นท์ที่กลางอยู่บนลานกว้างๆอ๋อมันจะมีมันจะมีลานกว้างเป็นลานหินเลยครับเป็นลานหญ้าค่ะอ๋อเป็นหญ้าเป็นพื้นหญ้าเหมือนสนามฟุตบอลอ๋อครับครับครับ แล้วก็มีเต็นท์เต็นท์เต็นท์หลายๆเต็นท์ตอนตอนที่ครูเรียมไปเนี่ยวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยมีคนเยอะไหมครับคนเยอะนะคะประมาณร้อยกว่าคนเถือว่าผูกระดึงไม่เยอะนะโอ้เรือครับแต่ว่ามันก็มีเยอะมากกว่านั้นสี่ร้อยห้ารอยคนแบบเนี้ยก็อ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นปีใหม่ถ้าเป็นสงกรานเป็นวันหยุดยาวๆใช่ไหมครับ อมันอยู่ที่ว่าภูกระดึงเขาเปิดให้เริ่มจากเดือนตุลาคมก็คือเดือนนี้จนถึงเดือนประมาณเดือนมิถุนายนอ๋อพุสกกรก่อ,กอนฤดูฝนใช่ไหมครับใชอ่อ่าอ่าฤดูฝนจะไม่ให้ขึ้นอ๋อมันลื่นมันลื่นน้ำฝนตกแล้วมันมีน้ำป่าครับมันไปไม่ได้ใช่ค่ะไปไม่ได้ก็ขึ้นไปแล้วก็ วันนั้นตอนเรียมไปถึงจุดที่พักก็ประมาณบ่ายบ่ายสองโมงเกือบบ่ายสามโมงโอเริ่มตั้งแต่ตีสี่ออกจากขอนแก่นแล้วก็ไปแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเนี่ยอ่อบ่ายสองโมงตื่นเต,ต้นไหมครับตื่นเต้นค่ะแต่ว่าเหนื่อยมึ้นไปผู้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะพอไปถึงถึงแล้วเย้ถึงแล้วทิงว้งทุกอย่างเลยครับก็ เอาทุกอย่างเข้าไปในเต็นท์แล้วก็คุยกับเพื่อนนอนก่อนได้ไหมนอนพักก่อนได้ไหมเอาแบบให้ขาอยู่เฉยๆก่อนได้ไหมครับครับแล้วเพื่อนโอเคไหมเพื่อนก็โอเคพักก่อนนะแล้วเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันอ๋อมันมัน,ม,นมันประมาณสักหกโมงเย็นใช่ไหมครับเดี๋ยวพระอาทิตย์ตกใช่ค่ะแต่ความจริจงนั้นดูตามนาฬิกาว่าหกโมงเย็นไม่ได้เราต้องดูที่ตอนนี้พระอาทิตย์อยู่ที่ไหน ครับค่ะตอนอเรียนไปก็พอพอไปพักบ่ายสองบ่ายสามประมาณบ่ายบ่ายสามครึ่งสี่โมงเราก็เริ่มชวนกันนะว่าเราไปเราเดินไปดูพระอาทิตย์ตกดินดีกว่าครับไปดูที่้าผามันเป็นอะไรล่ะมันเป็นวิวที่สวยที่สุดใช่ไหมครับเพราะอันนี้ผมดูวีดีโอนะครับผมไม่ได้ไปผมไม่เคยไป ผมก็น่าจะน่าจะครูครูเรียมจะอธิบายได้นะครับคือพักครูเรียมนอนพักก็ประมาณกี่ชั่วโมงจากบ่ายสองไปบ่ายสามสี่โมงประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมงครับนอนพักก่อนพักก็อาจจะเป็นแบบเก็บกระเป๋าเตรียมแบบปูที่นอนไว้ครับครับครับค่ะแล้วก็รวมทั้งเวลาที่รอรอลูกหาครับครับผมเพราะว่าลูกหาต้องแบกของมาหาของอ่าครับยัง ยังมาไม่ถึงใช่ค่ะครับเราก็รอเอากระเป๋าจากลูกหาครับพอได้กระเป๋าเสร็จแล้วก็เก็บของทุกอย่างเข้าเต็นท์แล้วก็เดินไปที่ผาชื่อผาหมักหมักดูหมักดูก็คือเป็นต้นไม้ชื่อไม้ประดูมะ่มั้งหมักดูไม่แน่ใจ <laughs> นะครับเป็นหมักดูครับผาหมักดู่ดนะแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่หน้าผาที่หลายๆคนรู้จัก ของภูรกระดึงนะคะหลายคนรู้จักผาเขาเรียกว่าผาอะไรนะผาลมสักนสนนะอ่าผาลมสักใช่แต่ว่าผาลมสักเดินไปแค่ใช้เวลาแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ได้เพราะจากที่พักต้องเดินไปประมาณเกือบสิบกิโลโอ้ยมันสวยเหรอครับก็มันเป็นทางที่แบบทิศตะวันตกที่สุด Oh, ของภูกร,ระดึงใช่ค่ะมันจะมองเห็นได้ถือว่าสวยครับแต่มตบางค,คนก็ไปแค่ครั้งเดียวเคยดูแล้วก็ไม่ไปอีกมันไกลคือคือ,ค,อคือสวยแต่ไกลใช่ใช่สวยสวยมากไกลมากนะครับคือคือเวลาคุณไปภูก,กระดึงเนี่ยเดินห้ากิจห้าห้าชั่วโมงเนี่ยก็ไกลอยู่แล้วคุณไปเดินอีกสิบกิโลเนี่ยมันก็ต้องสวยแล้วก็ต้องสวยกว่าเดิมมันถึงจะได้เดินขนาดน,นั้น ใช่ค่ะครับวันวันแรกที่ขึ้นไปถึงก็ไปแค่ดูพระอาทิตย์ตกดินที่พามากดูเห็นไหมครับเห็นค่ะสวยไหมครับสวยไหมครับอากาศดีมากประมาณกี่องศาเซลเซียสประมาณตอนนั้นหรออากาศแบบเก้าองศาหกองศาไม่ถึงค่ะประมาณสิบแปดอ๋อสิบ สิบแปดโอ้สิบแปดก็เย็นกำลังเย็นดีเย็นเย็นเย็นใช่นะค่ะเหมือนเหมือนอยู่ในห้องแอร์เพราะว่าปกติเราก็เปิดแอร์ยี่สิบห้าองศาเซลเซียสใช่ค่ะก็ไปดูรพระอาทิตย์ตกดินแล้วพอพระอาทิตพระอาทิตย์ตกดินแล้วมันมืดอมืดเร็วเหรอฮะมืดเร็วมากเรียนจำได้ว่ายังไม่หกโมงเย็นเลยนะพระอาทิตย์ตกดินแล้วเพราะว่าตอนนี้มันหน้าหนาวมันมันเข้าฤดูหนาว ก็จะเร็วเพราะว่าอย่างกรุงเทพเนี่ยประมาณหกโมงยี่สิบนาทีมืดแล้วครับตอนนี้อืมใช่ค่ะครับก็ส่องไฟฉายเดินกลับที่พักครับแล้วตอนที่เดินกลับที่พักนะคะก็มีแวะเข้าห้องน้ำอะจะมีห้องน้ำและรเรียมกับเพื่อนๆเนี่ยก็เจอว่ามันมีทาามีทา่ทาท่าดูดเลือดเป็นเป็นเป็นเหมือนหนอนนะฮะ ถ้าอยู่ในน้ําเนี่ยเป็นปลิงใช่ไหมครับถ้าอยู่ในน้ําเนี่ยสีดําๆเนี่ยเป็นปลิงไอ้น,นี่ผมกลัวมากนะผมผมเคยไปเดินที่เขาพะเนินทุ่งตรงเพชรบุรีใกล้ๆใกล้ๆก,กับกับหัวหินนะผมะไปเดินโอ้โหเพชรบุรีทากยะผมไม่กลัวแต่ฝรั่งไม่กลัวผมผมถ้าถ้าชวนผมไปผมไม่ไปผมกลัวผมเดินช้อปปิ้งที่กรุงเทพดีกว่าดูดูหน้าคน ผมดูหน้าผมนะเขาบอกครูโฮมไม่น่ากลัวผมบอกผมกลัวมันไม่เกี่ยวกับหน้ามันความกลัวมันไม่เหมือนกันเออบ้าหรือเปล่าอย่าไปนหน้าแบบนี้กลัวอะไรกลัวอะไรกลัวครับก็กลัวเป็นครับเนี่ยจะครูเรียมไปเจอท่าเยอะไหมเจอท่าก็ถือว่าเยอะนะสองสามตัวแบบเนี้ยโอ้มันจะมาเกาะที่รองเท้าเกาะที่ถุงเท้าแบบนี้ใช่ใช่ใช่แล้วมันจะดูดเลือด ใช่ค่ะเราก็จะเอาสเปร์สเปร์ฉีดให้น้องเราจะเรียกว่าน้องนะแปลกมากเลยเดมกับเพื่อนๆจะอุ้ยน้องมาแล้วน้องอยู่ตรงนี้เออ,อผมจะเรียกทากเฉยๆผมจะไม่เรียกน้องน้องทากมันน่ากลัวมันเหมือนกับเอเลี่ยนนครับมันเหมือนกับคือเวลามันดูดเลือดเนี่ยอย่างผมไปกับเพื่อนฝรั่งนะไปเดินไปเดิน,ไป,ดนไปเดินเขาพเนิพเนพเนินทุ่งมันอยู่ใกล้พมา่าไปเดินฝรั่งใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ทากมาดูดบอกผมบอก สวัสดีครับทากที่ขาเขาบอกไม่เป็นไรครับโอเคแล้วก็ถ่ายลูบไปผมบอกผมนี่ไอผมกระโดดผมไม่อยากอย,กอยู่เฉยเฉยผมกระโดดเพราะว่าผมไม่อยากให้มันมาเกาะแต่มันมาเยอะเวลาเรากระโดดเสียงดังๆนี่มันจะมีเรดาร์<อ>มันจะโทรศัพท์เรียกเพื่อนมาเต็ม,มยั่วเยี่ยยัวเยียไปนะผมผม,ผมกลัวมากเรียม,มก็เป็นเหมือนคนะรูโฮมนะเรียมก็กระโดดเรียม แบบต้องต้องเหยียบที่อื่นเดินเหมือนเดิน<ช>ไปไเรื่อยหยุดไม่ได้ถ้าเหยียบถ้าเหยียบที่อื่น <_ S 2> เพื่อนมันจะมาเยอะอ้าวหรอจริงๆต้องยืนเฉยเฉยเพราะว่าพวกนี้มันมีเรดาร์ถ้าได้ยินเสียงกระทบความร้อนปุ๊บเหยียบปับป๊บปับป๊บปั๊บมันจะเงยมันจะโยกตัวมันมันจะหิวเออผมถามเพื่อนแล้วเออนะ <_ S 2> ผม <_ S 2> ผมไม่ได้ใช้สเปรย์ผมใช้เกลือ เอาเกลือทารองเท้าขาผมนี่เค็มทั้งขาเลยฮะคุณพูดมาก็ผมก็อืให้เห็นภาพเลยรวมวันแรกพอเรียนไปเจอท่าที่ห้องน้ําแล้วก็เดินมาตรงที่กลางเต็นคือหญ้ารอบเต็นเลยอแล้วก็ก่อนหน้านี้ วันวันที่เรียมก่อนที่เรียมจะไปฝนตกครับครับพื้นดินเปียกแฉะไปหมดโอ้นั่นแหละตัวมันอยากจะมาเลยนะใช่แล้วตอนที่เรียมเดินเข้าเต็นท์ก็คือแบบหูวิ่งหนีทากเห็นด้วยใช่ไหมครับเห็นโอ้จะนอนได้เหรอแล้วพอก่อนจะเข้าเข้าเต็นท์เรียมก็ดูคุยกับเพื่อนว่าดูดีๆนะอย่าให้น้องเข้ามาอย่าให้ท่าเข้ามาในเต็นท์นะครับ เข้าไปในเต็นท์เสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วเลียมก็บอกว่าเดียมมีทิชชู่เปียกนะเดียมไม่ไปเข้าห้องน้ําแล้วเลียมไม่อาบน้ําแล้ววันนี้ไม่ได้ไม่อยากสู้ไม่อยากสู้กับทากครับค,<อ>คืนนั้นก็นอนเร็วที่สุดนอนประมาณสองทุ่มแล้วแล้วมีทากเข้าไปนอนด้วยไหมครับไม่มีคะ่ะเอาดีดีด,ดีโอ้ดีมากนะครับเออผมก็กลัวว่ามันจะเข้าหูเข้า ไปดูดเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเอ่ออะไรละ่ะมันเป็นคล้ายๆคล้ายๆคล้ายคล้ายๆกับตัวปลิงพวกอะไรเนี่ยเขาเรียกมันเป็นปรสิตมันเป็นปรสิตใช่ใช,ใช่มันเป็นปรสิตใช่ค่ะนะครับนะครับตอนแรกเรัีก็ตกใจใเพราะว่าที่กรูกระดึงเขาจะมีให้เช่าถุงนอนครับแล้วเราก็เช่าถุงนอนมาเราก็เอาถุงนอนมาเช็คแล้วเรียมก็ดูเฮ้ยมันมีรอยเลือด <laughs> เออ ก็เลยเอาไปเปลี่ยนก็เลยโอ้ต้องดูดีๆนะเพราะว่าเวลาที่ท้าเข้ามาแล้วเรานอนหลับไปแล้วเราไม่รู้สึกครับตื่นขึ้นมาแล้วก็แต่เขากินเราอิ่มก็ไม่เป็นไรเขาเราเขากินเราอิ่มก็โอเคแต่ผมกลัวว่าตอนไม่กินนี่แหละตอนผมไม่รู้นี่แหละนะคือเราตอนที่เรานอนหลับมันกินกินไม่เป็นไรแต่ถ้าตื่นขึ้นมาเห็นแล้วก็ร้องกันทั้งแผงเลยแหละนะครับนอนนอนสบาย หลับสบายนะครับหลับสบายค่ะครับครับใส่เสื้อผ้าท,ที่เอาไปแปดกิโลนั่นแหละค่ะใส่ใส่ให้มันอุ่นครับตอนเช,ช้ามาก็ตื่นตอนประมาณตีสี่ครึ่งอ๋อทำไมตื่นอ๋อแสดงว่ามันสว่างเร็วยังค่ะจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นอ๋ออ๋อวันวันที่สิบหกนี่ไปดูพระอาทิตย์ตก ใช่แต่วันที่สิบเจ็ดนี่จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นใช่ค่ะครับก็เจ้าหน้าที่เขาจะพาไปเขาจะพาเดิน<อ>ไปตั้งแต่ตอนตีห้าครับพาเดินไปทางทิศตะวันออกของภูกระดึงอ๋อแล้วแล้วเราเราจ้างเราให้เงินเจ้าหน้าที่ไหมไม่ค่ะอ๋อมีเป็นบริการบริการในในบริการอ่านักท่องเที่ยวใช่ค่ะ เขาแค่จะนำทางไปแล้วก็หลายๆคนก็จะเดินต่อกันต่อกันนองแถวเลยครับครับอทุกคนก็ใจตรงกันว่าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับใช่ครับแล้วแล้วเดินไปไปไกลไหมครับเดินไปไกลไหมประมาณสองกิโลสองกิโลเมตรก็อะไรก็เป็นกิโลนะที่นู่นค่ะเป็นกิโลทั้งนั้นประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลกว่าสองกิโลจะไม่มีนะแบบไม่ถึงกิโล มันมันเป็นกิโลธรรมชาตินะครับมันไม่ใช่กิโลแบบถ้าเป็นแบบกิโลเมตรในกรุงเทพเนี่ยมันโอ้ยแปบ๊บเดียวแต่อันนั้นเป็นกิโลภูเขาเป็นกิโลต้นไม้เป็นกิโล,ไม,โลไม่มีถนนนะครับค่ะเป็นกิโลธรรมชาติเป็นกิโล,ลที่เดินเหยียบไปก็อ้อใบสนหินใช่คโคลนดินแล้วก <Yeah. S 2> กลิ่นนะอากาศเป็นยังไงครับธรรมชาติอากาศดีมากครูโฮมครับ เพื่อนของเรียมหายใจแบบเรียมก็มอยากได้อออยากได้ออกซิเจนเรียมเห็นเพื่อนหายใจแล้วเรียมรู้สึกว่าทําไมเขาแย่งออกซิเจนเราเราก็รีบหายใจบ้างจริงจริงจริงๆแล้วจริงๆแล้ว,ๆๆลว,ลวเวลาเราขึ้นไปปุ๊บออกซิเจนมันก็ธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมครับมันเยอะอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องแย่งกันเหมือนกรุงเทพนะกรุงเทพนี่ไม่มีออกซิเจนเลยครับนะ แปลกมากค่ะเพื่อนของเรียมเวลาที่ไม่ได้ขึ้นไปบนภูกระดึงนะเขาจะเป็นภูมิแพ้เขาจะแบบจามหรือมีน้ำมูกไหลครับแต่พอขึ้นไปข้างบนลืมไปเลยอ๋อไม่มีไม่มีอาการคันจมูกครับรเรียมก็ไม่ได้สังเกตนะคะแต่พอลงมาแล้วก็ขับรถเริ่มขับรถหรือว่าออกไปในเมืองรเริ่มมีอาการอีกแล้วเรียมก็เลยเอา้าตอนอยู่ข้างบนไม่เห็นเป็นอะไรเลย อ๋อแสดงว่าอากาศข้างบนเหมาะกับเขาใช่อากาศดีกว่าเขาต้องทํางานข้างบนครับค่ะเอ่อต้องทํางานเป็นเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ข้างบนอยู่ข้างบนอากาศเย็นสบายอย่างนี้นใช่แต่ว่านานๆจะลงมาทีเพราะขึ้นลงทุกวันไม่ได้ครับโอ้ยไม่ไม่ได้ครับถ้าถ้าเดินเวลาห้ากิโลเมตรเองนั่นน่ะเวลายวห้าชั่วโมงไม่ใช่ห้ากิโลเมตรนะคร<ช>ับห้าชั่วโมง คนที่เขาแข็งแรงเดินไปบ่อยเทียมคิดว่าน่าจะใช้เวลาแค่ประมาณสามสี่ชั่วโมงคือเราเราทุกวันเนี่ยเราขึ้นลงขึ้นลงเหมือนกับเราพูดภาษาไทยทุกวันเนี่ยเราพูดแป๊บเดียวมันก็ครึ่งชั่วโมงเราพูดแป๊บเดียวมันก็หนึ่งชั่วโมงถามกันไปถามกันมาอย่างเนี้ยแต่บางคนไม่เคยพูดเนี่ยมันพูดไม่เป็นแล้วก็มันใช้เวลามันเหนื่อยแล้วมันไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรจะถามกันเนี่ยมันก็ไปไม่ได้คืออย่างตอนเช้าเนี่ยไปดูพระอาทิตย์ขึ้น นะครับใช่ค่ะสวยไหมครับสวยไหมครับสวยมากมันจะมีภูเขาภูเขาเห็นไกลๆจะเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีเขาเรียกว่าทะเลหมอกอ๋อเป็นเป็นเมฆเป็นเป็นหมอกตอนเช้าเขาขาวใช่ไหมฮะใช่ค่ะมองเห็นาวเออจะอยู่ต่ำกว่าเราเหมือนเหมือนเราเป็นเทวดานะเราลอยก้อนรู้สึกแบบนั้น แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเวลาพูดควันออกไหมมีมีควันออกบ้างครับครับเพราะว่ายังไม่เย็นพอครับใช่ค่ะแล้วมันจะมีเวลาที่เมฆเนี่ยขึ้นสูงมันก็จะกลายเป็นหมอกเต็มไปหมดครับมองไกลๆเนี่ยจะไม่เห็นอ๋อครับค่ะเรียมก็คุยกับเพื่อนนี่รู้สึกเหมือนในละครเลยที่แบบเวลาตายไปแล้วมันก็จะมีควันขาว เดวก็คุยกับเพื่อนเราเหมือนตายไปแล้วเนาะแล้วเราอยู่บนสวรรค์หรือเปล่าน,นี่ชีวิตจริงหรือเปล่าจริงจริงมันเหมือนเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็มีควันจากอันนั้นอ่ะจกเคมี<อ>มเขาเรียกว่าอ่าน้ําแขง็งน้ําแข็งแห้งใช่ไหมที่มันขึ้นมาเนี่ยเขาฟุ้มขึ้นมาแล้วก็ร้องเพลงแต่อันนี้มันเป็นความเย็นของอากาศแล้วก็เป็นธรรมชาติมองมองเห็นกันไหมครับถ้าอยู่ห่างกันประมาณสองเมตรสามเมตรมองเห็นไหมมองเห็นค่ะก็แสดงว่ายังไม่หนาวเต็มที่ ถ้าหนาวเต็มที่ละสามเมตรก็ไม่เห็นกัน<ช>นะครับนะฮะมีหนาวก <นะ S 1> ว่าน,นี้แต่นี้ถือว่าไม่หนาวมากแต่โชคดีที่เ,เห็นทะเลหมอกก็โอเคแล้วนะครับได้เห็นหลายๆอย่างเพราะว่าเราไปต้นฤดูเราไปต้นฤดูฤดูการท่องเที่ยวคือตุลาคมใช่ไหมครับเราก็ไปต้นๆเพราะว่าเราไปวันที่สิบหกแล้วแล้วไปดูไปดูเสร็จแล้วกลับมาที่เต็นท์นะครับกี่ชั่วโมงเวลาไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นดูก็แล้วแต่เราเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีป้ายบอกทาง ใครที่บแบบเออดูแค่นี้พอแล้วจะเดินกลับเลยก็ได้ครับเต็มก็ไปดูแค่ปัดเดียวนะแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ครับก็ก็อพอแล้วหละเก็บรายละเอียดถึงเจ็ดมันถ่ายรูปไว้เยอะไหมครับถ่ายรูปไว้เยอะค่ะแต่มันไม่สวยเหมือนตาเห็นก็เลยเอ๊ะถ่ายยังไงเนี่ยอ่ะคืออย่างนี้ว่าจับเวลาจับแสงเนี่ยคือหมายความว่าเราเราย้อน เราย้อนใช่ไหมครับเพราะว่าดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเราจะไปถ่ายย้อนไม่ได้อย่างเนี้ยค่ะเราก็ต้องถ่ายมุมมุมถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้เราต้องถ่ายมุมนี้นะแล้วก็ให้มันได้กับประมาณคือคือเวลาถ่ายรูปเนี่ยอย่างผมไปดูดวงอาทิตย์พระอาทิตย์ตกเนี่ยที่ภูเก็ตก็ต้องรอรอให้มันตกเกือบเกือบจะหมดนะมันถึงจะภาพสวยแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันมันมันถ่ายยากเพราะว่ามันแสงมันจ้าแสงแสงมันเยอะนะครับ เพราะว่าถ้าถ้ามันเป็นกลมๆม,มองเห็นแบบเหมือนกับไข่แดงใช่ไหมมันจะสวยมากอย่างนั้นอ่ะใช่ใช่ค่ะแล้วแล้วเราไปดูเสร็จก็เดินกลับมาเดินกลับไปแล้วก็ไปกินข้าวเชาว้าข้างบนจะมีร้านอาหารอาหารเชา้าวันนั้นอ,อาหารเ<จ>ชา้าวันนั้นอ๋อกินโจ๊กเดี๋ยวโจ๊กนะครับโจ๊กใส่ไข่อะเดี๋ยวเขามีขายเลรอครับหรือว่าเราเอาไปเอง มีค่ะมีร้านอาหารข้างบนครับแต่ว่าราคาอาหารก็จะราคาสูงขึ้นจากษษรธรรมดาเราซื้อโจ๊กยี่สิบห้าสามสิบาทบนนั้นก็จะประมาณหกสิบบาทอ่ะไม่เป็นไรครับไม่แ <Okay. S 1> พยงยังไงก็ไม่แพงก็ถือว่านักท่องเที่ยวเราไปเที่ยวแล้วก็ไปอ่าใช้บริการร้านอาหารที่นั่นแล้วก็รู้สึกว่าโอเคใช่ไหมครับอ่าเราได้ช่วยช่วยชาวบ้านด้วย นะครับใช่ค่ะก็กินข้าวเช้าเสร็จก็คุยกันกับเพื่อนๆว่าเราจะเดินเดินป่าบนภูเขาเนี่ยไปเส้นทางไหนดีครับเขาจะมีแผนที่ให้ครับครับแล้วก็จะมีว่าจุดที่หนึ่งน้ำตกจุดนี้มีน้ำตกอะไรบ้างมีน้ำตกเยอะมากมันมันมันเป็นฤดูปลายปลายฤดูฝนก็ยังมีน้ำตกอยู่ นะครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วครูเรียมไปดูน้ําตกที่ไหนครับเรียมก็ไปดูไปดูปดน้ําตกค่ะไปดูที่ที่ยังไม่เคยดูจากสองครั้งที่แล้วอ๋อครับครับครับค่ะก็เราเราเราไปทีมเดิมไหมหรือว่าเราเปลี่ยนคนมีคนใหม่มาอีกหนึ่งคนค่ะเขาไม่เคย<อ>ไปอ๋อครับอาแต่แต่สามคนนี่เคยไปด้วยกันแล้วใช่ค่ะอ่ะโอเคก็แสดงว่า เพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือไม่รู้เรื่องฉันดูอะไรมันใหม่หมดใช่ไหมใช่อีกสามคนก็จะดูแล้วดูแล้วเออดูแล้วก็อธิบายให้เพื่อนใช่ไหมแต่เพื่อนเนี่ยครั้งแรกก็รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าคนอื่นใช่ <laughs> ก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะไปคือเราเคยไปสองสามครั้งแล้วก็เลยรู้รว่าที่ไหนที่สวยกว่าสำหรับคนคบมาครั้งแรกอะไรที่มันสวยมากๆที่อยากให้เขาดู ก็จะพาไปก,ก็พาเขาไปดูสิ่งที่ดีที่สุดในตรงนั้น<ช>นะครับ<ช>เพราะ<ช>ว่าโอกาสโอกาสหน้าเผื่อเขาไม่ได้มาใช่ไหมเ <c oughs> ขาก็จะได้เก็บความทรงจําเอาไว้เก็บความรู้สึกดีๆเอาไว้เออ <c oughs> ฉันเคยมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าในสมองเราเนี่ยมันเก็บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เราพูดได้ผมพูดไม่ได้เับเพราะว่าผมอ่านหนังสือผมก็ไม่รู้หรอกเอยอันนี้สวยแต่ผมไม่รู้มันอยู่จุดไหนอยู่ตรงไหน ใช่ไหมภูกระดึงยาวกี่กิโลเมตรภูกระดึงจากตะวันออกไปตะวันตกเดินกี่กิโลอย่างนี้เราไม่รู้แต่ครูเรียมรู้นะครับแล้ว<ช>ทีนี้ไปไปเดินดูน้ําตกน้ําตกสวยไหมครับไปเดินดูน้ําตกน้ําตกสวยมากแล้วเรียมก็ทั้งสวยทั้งกลัวทากทั้งเสียดาย <laughs> ทุกอย่างคุณก็ยังมีความจําฝังใจกับเรื่องทากตัวนั้นอยู่ใช่ไหมครับ คือมันมันไม่แค่มีมเมื่อวานแต่มันมีวันนี้โดยเฉพาะที่ที่แบบเป็นที่ชื้นๆใกล้ๆน้ำตกถูกต้องตอนแรกเรียมยังไม่เจอเดินไปคุยกับเพื่อนว่าเราเอาเสื้อผ้าเราไปเล่นน้ำตกกันดีกว่าครับพอไปถึงแล้วก็ไม่มีใครเล่นเดี๋ยวเสื้อผ้าก็จะมีทากไปเกาะอยู่ทั <laughs> ้งใช่เหนียวที่สำคัญอะ เดินเดินไปแล้วท่าก็มาเกาะขาเกาะรองเท้าแบบนี้ยกรีดแก่ท่าเนี่ยมันจะเดินนื้มดื้มแล้วก็มันอยู่จุดที่นี่แล้วดูดจูด,ดแล้วต่อจากตัวผอมๆก็เป็นตัวอ้วนอ้วนอ้วนเป็นกินเลือดเ่ะเออคือ,ค,อคือในในน้ําตกเนี่ยก็เดินทางไปน้ําตกอ่ะตอนนั้นเนี่ยไปกันสี่คนเหรอครับหรือว่ามีคนคนอื่นด้วยไปกลุ่มนี้ก็คือมีสี่คน แต่ว่าจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวคนอื่นๆด้วยที่เราจะเห็นกันไกลๆอ๋อครับครบางครั้งก็จะเจอกันแต่จริงๆนะบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าไปภูกระดึงแล้วก็ได้แฟนที่ภูกระดึงก็มีอ๋อทําทําไมครับทําไมได้แฟนที่ภูกระดึงเตรียมคิดว่ามันเหมือนแบบเวลาที่มันไม่ได้กว้างมากแล้วเราเจอกันบ่อยๆมันจะรู้สึกอุ๊ยผมลิขิตเจอคนนี้อีกแล้วอ๋อครับ ใช่อ,อ๋อ,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 อผมเคยได้ยินถ้าถ้าถ้าผู้ชายผู้หญิงที่เอ,อยังไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วก็ไปพลูกระดึงก็จะรู้สึกเออ๋อเป็นแฟนกันแต่ถ้าคนที่เป็นแฟนกันไปพลูกระดึงก็จะเลิกกันแหละครับมันเป็นอย่างนี้เหรอบางคนก็แบบถ้าเป็นแฟนกันและชวนไปพูรกระดึงครับมันยากมันลำบากมาก,มากๆอาจจะทำให้ใหเลิกกันได้ใช่ ทำไมคุณเอาอันนี้มาทําไมคุณเอาอันนี้มาคุณรู้ไหมว่าผมหนักอทําไมคุณพาฉันมาลําบากแบบ <c oughs> คือมันก็ยากเนี่ยถ้าพูดถึงอย่างนั้นะนะครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วมีคนไปเดินไปเดินไปเดินเสร็จแล้วก็ไปเจออ่าคูเรียไปน้ําตกไปเจอทากแล้วดูแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาเละครับใช่ค่ะมันก็ไม่ได้แป๊บนะคะมันก็คือต้องเดินออกจากป่าครับ <c oughs> แล้วเลียมก็อ๋อเมื่อไรจะออกจากป่านี้ได้สักทีน้ำตกก็อยากดูดูแบบน้ำตกสวยไม่กล้าถ่ายรูปรีบไปเดี๋ยวท่าเกาะค่ะความความสวยงามมันก็มีธรรมชาตินะครับความความสวยงามอะไรที่มันยังร้อยเปอร์เซ็นมันจะมีระบบนิเวศของเขาระบบต่างๆของเขาที่เป็นสิ่งที่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นสัตว์น้ำเป็นสัตว์เป็นนกเป็นอะไรหรือว่าเป็นทากเป็นอะไร เขาอยู่ของเขาแต่เราเข้าไปพอเราเข้าไปพวกเขาได้กลิ่นเราเหมือนกับเราเนี่ยไปให้เขาเป็นอาหารเขานะเป็นอาหารเป็นอาหารอือใช่เรานี่แหละไปหาเขาเองถูกต้องเราเราไปหาเขาใช่ใช่นะแล้วเราก็ไม่ได้เรียนรู้เรื่องอตัวธรรมชาตินี้เราก็ไม่เราจะป้องกันยังไงเราจะใส่รองเท้าคอมแบท อย่างผมนี่ใส่รองเท้าทหารผมยังกลัวเลยผมต้องเอารองเท้าบูทไปแต่ครูผมก็ไม่ไปไม่ไปผมผมชอบปิ้งพารากอนดีกว่าผมช้อปปิ้งอยู่กรุงเทพดีกว่าค่ะวันนั้นก็ไปแล้วผมกลับออกจากน้ำตกแบบเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายรูปทั้งที่เห็นว่ามันสวยมากครับใช้ใช้กล้องหรือว่าใช้โทรศัพท์ ใช้โทรศัพท์ถ่ายค่ะอ๋อครับไม่มีไม่มีใครมีเลนไม่มีใครมีเลนใหญ่มีค่ะเคยเอาไปเดียมเอาไปครั้งที่สองเราเรียนรู้สึกว่าว่าหนักไม่เอามีมีก็ได้มีดิจิตอลก็ได้ตัวหนึ่งตัวเล็กใช่ค่ะก็พอเดินออกจากน้ำตกเสร็จก็กินข้าวแล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่ผาลมสักไปที่ อันซีนไทยแลนด์ใช่ค่ะผาลมสักครับสิบกิโลเดินไปครับดูพระอาทิตย์ตกดินเสร็จเดินกลับอีกสิบกิโลได้ไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างเลยครับไม่มีค่ะไม่มีใครบริการมอเตอร์ไซค์เลยครับข้างบนไม่มีเลยค่ะครูโฮมไม่มีจักรยานเลยครับทำไมไม่มีจักรยานยให้เช่ามี เออน่าจะได้จักรยานผมว่าใช่แต่เราอยากไปเที่ยวน้ำตกแล้วเราแบบเอาจักรยานเข้าตรงนั้นไม่ได้เอาแบบพับพับพับเนี่ยแล้วก็แบกเออมันก็หนักเลยนะไม่จักรยานพับพับมันแบกนิดเดียวเออมันโอ้ยผมว่าถ้าผมไปเนี่ยผมจอดจักรยานไปไปเลยค่ะคุูโฮมเดี๋ยวเตียมรอดแต่แต่แต่ต้องไปพวกทีมจักรยานนะไม่ใช่ไปกับคนขี่จักรยานไม่เป็นแล้วก็เป็นภาระเราอีกแหละ นะครับเออนะไม่ได้ไม่ได้นะครับเออถ้าไปปุ๊บนี่จะแบกจักรยานหรือว่าสกูตเตอร์ไปนะน่าจะใช้ได้นะครับแต่ถ้าถ้ามีถนนนะนะครับแต่แต่ผมผมไม่ได้คิดในชีวิตผมเนี่ยผมผมผมเห็นแต่ผมก็ยังไม่อยากไปสวยแต่น่ากลัวนะครับก็มีมุมน่ากลัวด้วยแต่ตอนกลางคืนเนี่ยก็ชอบนะฝูห่มไปดูพระที่ตกดินแล้ว ตอนกลางคืนคือดาวเต็มฟ้าอ๋อมันฟ้าเปิดฟ้าเปิดครับฟ้าเปิดมองเห็นดาวเต็มฟ้ามองเห็นกาแล็กซีทางช้างเผือกด้วยตาปเปล่าโอ้โหคือเลยคู่งือครับครับมองเห็นดาวลูกไก่ดาวไถดาวสุกดาวโอ้ จัก,กรวาลเนี่ยมองมองเห็นเลยคือเหมือนกับท้องฟ้าจำลองเลยฮะใช่แต่ว่านี้เป็นของจริงครับของผมเนี่ยผมดูท้องฟ้าจำลองที่เอกอมันนยฮนะครับคือเขาไปปุ๊บมันดูไม่ได้ห้องแลบแล้วก็ดูแต่อันนั้นคือนอนดูแล้วเห็นหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะส่องส่องกล้องไหมไม่ต้องส่องก็เห็นครับออธรรมชาติธรรมชาติมากและ เรียมก็เห็นฝนดาวตกครับชอบมากไปเมื่อไหร่ก็เห็นฝนดาวตกเรียมก็เขาบอกว่าเห็นดาวตกแล้วต้องขอขอพรอ,อ๋อฮะเรียมก็โอเคขอพรฝนดาวตกเยอะมากจะได้ขอได้หลายขอ้อขอขอพรก็คือเหมือนกับเราไปไหว้พระเนี่ยก็ขอขอให้ขออะไรขอสุขภาพก็ดีแล้วนี่ครับสุขภาพก็วิ่งเอา ขอ,อขอให้แข็งแรงก็ไม่เป็นไรไม่ต้องขอครับไปออกกําลังกายใช่ไหมขอให้มีเงินมากๆก็ทํางานโอเคขอให้คิดเก่งๆก็ต้องเริ่มคิดนะครับเอย่าไปเครียดต้องคิดอย่าไปเครียดถ้าเครียดแล้วมันไม่ได้คิดเออนั่นแหละมันก็มีอ,อย่างนี้ยนะครับอะขอขออะไรมั่งมีไหมฝนดาวเริมขอ,ขอ,อรเรีมม่มขอให้เจอคนดีๆขอให้เจอคนใจดีเยอะ <laughs> เพราะว่าบางทีแบบสุขภาพเราทําไดใ้ใช่ใช่ใช่เงินเราทําได้สุขภาพเราทําได้แต่คนดีๆมันไม่มีเลยฮมีมีค่ะ <c oughs> ก็แบบขอให้เจอเยอะเยอะเจอเยอะๆนะครับอันนั้นอันนั้นก็คือสิ่งที่เราปรารถนาเรามันเป็นมันเป็นมันเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อที่ที่เราเชื่อได้ถ้าเราทํานะครับอ่ทําในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่ทํา นะครับเหมือนกับเราไปเที่ยวเราเชื่อว่ามันสวยเราก็เดินไปเราเดินไปแล้วเราได้ความรู้สึกอันที่หนึ่งเลยภูมิความภูมิใจอันที่สองคือความสามารถค่ะอ่ะ,อะเราเราเดินขึ้นไปปุ๊บเนี่ยห้าชั่วโมงเนี่ยมันต้องมีความสามารถพิเศษนะไม่ใช่ปกตินะแล้วก็อ,อันที่อันที่สามก็คือว่าเราสามาัคคีก็คือไปกับเพื่อนสี่คนคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนี่คือ <c oughs> ได้ที่ได้มา แล้วอีกอันนึงคือความสุขนะครับความสุขอย่างเช่นครูเรียมบอกว่านอนดูคือคือผมสรุปให้ฟังว่ามันได้อันนี้แหละนะครับได้ชีวิตได้ชีวิตในเวลานั้นที่68ล้านคนหลายๆายคนไปไม่ถึงรวมทั้งผมด้วยผมก็ไปไม่ถึงนะครับอยากไปแต่มันยังไม่ถึงนะครับ เราไปเราไปต่างประเทศได้เราไปญี่ปุ่นได้เราไปต่างประเทศได้ไไดไตไดแต่ในประเทศไทยสิ่งที่สวยงามอย่างนี้เรายังไม่สามารถที่จะไปได้นะครับนะฮะแล้วถ้าคุณไป<ช>แล้วสามคงเดียวไม่ได้ใช่ครับแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวเวลาเราไปเนี่ยเราเรามีงบประมาณเราใช้เงินประมาณเท่าไหร่หนึ่งคนงบประมาณที่เรียมใช้ไปเนี่ยเดียมคิดว่าไม่ถึงสองพันห้าร้อยบาท โอเคเห็นไหมครับสามวัน <uu> ถ <Storm> ้าเฉลี่ยแล้วก็ประมาณวันละแปดร้อยค่ะใช่แปดร้อยบาทหนึ่งวันแปดร้อยบาทหนึ่งวันก็อยู่ได้สามวันเห็นไหมครับหรือว่าบางคนจะทําให้ถูกกว่านี้ก็ได้ได้แต่ใช้น้อยแต่เราก็แต่เราเราไปมีความสุขแล้วก็กินได้แล้วก็ทาโน่นทํานี่ได้แล้วก็ถือว่ามีความสุขกลับมาก็ดูสดชื่นนะครับ ดูสดชื่นข้างบนค่ะข้างล่างปวดขาครับ <laughs> ไม่ไม่เป็นไรอ่ะอ่ะอ,อ่ขาที่เราปวดเนี่ยอีกหนึ่งวันสองวันสามวันเดี๋ยวก็หายครับเพราะว่าคนวิ่งมาราทอนคนวิ่งอ่ามากกว่ามาราทอนห้าสิบกิโลเมตรอะไรพวกนี้มันก็ปวดขาธรรมดานะมีขาก็ปวดขาเพราะว่าใช้เขาเยอะนะครับยอย่างาผมนี่ผมไม่ค่อยได้ใช้ผมก็ไม่ปวดแต่ถ้าไปลองวิ่งดูสักห้ากิโลเมตรเนี่ยน่าจะปวดเหมือนกันนะครับนะครับ นะเราก็ต้องลองอยากชวนนะเรียมเห็นชาวต่างชาติแค่ประมาณสามคนที่เรียมเห็นนอกนั้นเป็นคนไทยเลยที่ไปเที่ยวภูกระดึงครับคนต่างชาติก็ยังไม่ยังไม่มานะครับเดี๋ยวประเทศเขาหนาวเดี๋ยวเขามานะครับอืมใช่ค่ะเดี๋ยวพฤศจิกาธันวาเดี๋ยวเขามาถ้าใครเคยไปแล้วไปเจออะไรบ้างก็สามารถเล่าได้นะคะในคอมเมนต์เรียมจะเข้าไปดูว่า รู้สึกยังไงกันบ้างเวลาที่มาเที่ยวภูกระดึงแล้วอืมครับนะก็คอมเมนต์มามาดูหรือมานําเสนอก็ได้ว่าฉันไปแบบนี้ฉันไม่เคยเห็นอย่างนี้ทำไมคุณเห็นเนี่ยใช่ใช่ค่ะแต่ว่าเวลาวันวันนี้ลิ้นพันกันะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะครูโฮมครับผมครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครูเรียมที่มาเล่าประสบการณ์ดีๆให้ฟัง นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนังเรียนมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย